วิกฤตจริงๆนะฮะภาคเหนือนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับพระกันบ้างนะครับมาอีกแล้วคราวนี้นะครับมีบ้านหลังหนึ่งที่คลอง6ปทุมธานีนิมนต์พระมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็บอกก็ดูเหมือนไม่ได้มีอะไรนะก็นิมนต์พระจากวัดแถวบ้านเนี่ยแหละครับแต่ปรากฏว่าบ้านหลังนี้เขาบอกว่าคือเหมือนกับว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยจะขอให้พระท่านช่วยเจิมบ้านนะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ปรากฏว่าถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเจิม 1,000 บาทนะครับเจ้าของบ้านก็เลยงงว่าเอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเก็บค่าธรรมเนียมการเจิมเนี่ยเป็นพันๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีการระบุคำพูดอย่างเช่นใส่สบงและทรงขอค่าเจิมบ้านตั้งคำถามว่านี่คืออาชีพพระหรือพระอาชีพกันแน่ครับนี่ฮะเพจดังอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6เผยแพร่เรื่องราวของเจ้าของบ้านหลังหนึ่งนะฮะเขาก็นิมนต์พระมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่มาจากวัดแถวคลอง6ลำลูกกานะครับเขาก็เล่าย้อนนะครับบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนแรกตั้งใจจะนิมนต์หลวงลุงที่ศรัทธาอยู่อีกวัดนึงนะแต่ท่านในติดธุระพอดีก็เลยเปลี่ยนใจเพราะถ้าอย่างนั้นก็เอาพระใกล้บ้านก็ได้เอาง่ายๆเพื่อความสะดวกในการรับส่งท่านด้วยนะแล้วก็เคยไปบวช ด้วยทีนี้เขาบอกว่ามันก็มีเอ๊ะมาตั้งแต่แรกนะเอ๊ะตั้งแต่ก่อนวันงานเนี่ยเขาไปถามเจ้าอาวาสวัดนี้ไปฟังบางคำพูดที่รู้สึกว่าฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจจากทางเจ้าอาวาสเช่นพระกินข้าวมื้อเดียวนะถ้าให้น้อยพระก็ไม่อิ่ มหรือบางคำพูดบอกว่าซองปัจจัยเนี่ยถ้าใส่เยอะพระก็ยิ้มแต่ถ้าใส่น้อยพระก็ร้องไห้นะ อันนี้คือบอกก่อนวันงานเลยนะตั้งแต่ตอนไปคุยกันเจ้าของบ้านก็รู้สึกว่ามันฟังแล้วมันแปลกๆนะจริงๆก็อยากเปลี่ยนวัดนะแต่เอาละไม่เป็นไรใกล้สงกรานต์แล้วเดี๋ยวจะหายากพอถึงวันจัดงานก็คือ6เมษายนที่ผ่านมาก็บ้านนี้เขาก็มีการจ้างบริษัทจัดงานให้ด้วยเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยนะฮะเปิดแอร์รอตั้งแต่8โมงเช้าแล้วก็นิมนต์พระมาตามเวลาแต่ด้วยความว่าช่วงนั้นเนี่ยอากาศร้อนมากอากาศร้อนจัดเลยนะแอร์มันก็สู้ไม่ค่อยไหวก็เริ่มพิธีไปตามขั้นตอนนะฮะเตรียมซองใส่ปัจจัยไว้จำนวนหนึ่งทีนี้เจ้าของบ้านถึงขั้นบอกกันนะพอพระสวดให้พรเนี่ยรู้สึกดีมากถึงขั้นพี่สาวเนี่ยใส่ปัจจัยเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะในแต่ละซองทีนี้หลังเสร็จพิธีครับมีพระอาวุโสรูปหนึ่งเนี่ยพูดเสียงดังต่อหน้าแขกเลยว่าถ้าจัดงานแบบนี้ร้อนอบอ้าวมากไปจัดกลางทุ่งนาดีกว่าอึดอัดแล้วบอกไม่ได้พูดครั้งเดียวพูด2รอบพูดในบ้านต่อหน้าแขก1รอบแล้วก่อนจะขึ้นรถกลับก็พูดอีก1รอบต่อหน้าแขกกว่า20คนเจ้าของบ้านก็รู้สึกไม่ดีแล้วเขาบอกที่รู้สึกไม่ดีที่สุดเลยก็คือจังหวะที่ขอให้ท่านช่วยเจิมบ้านหน่อยแล้วพระที่เจิมเนี่ยเป็นพระมหาตอนแรกก็เหมือนปกติก็อาจจะเจิมให้พอจังหวะที่จะต้องพรมน้ำมนต์ในบ้านนี่นะฮะช่วงที่ขึ้นไปชั้น2นี่นะมีกล้องวงจรปิดนะฮะขึ้นไปชั้น2นะฮะพรมน้ำมนต์เจิมบ้านชั้น2พระมหารูปนี้พูดออกมาว่าขอค่าธรรมเนียมเจิมบ้านหน่อย 1,000 บาทเจ้าของบ้านก็คิดว่าท่านหยอกเล่นนะฮะแต่ปรากฏทำไปทำมาท่านพูด3รอบขอค่าธรรมเนียมเจิมบ้าน 1,000 บาทเจ้าของไม่ได้หยอกแล้วอันนี้ทวงแล้วเหมือนซ้ำๆแล้ว3รอบอ่ะ3รอบแล้วก็เลยเฮ้ยสงสัยท่านพูดจริง ก็เลยมีการถวายปัจจัยให้ไปนะแต่ว่าในใจเนี่ยก็คิดเลยว่าถ้ากล้าขอขนาดนี้เนี่ยก็ได้แต่วัดนี้กับกูเลิกกันนี่ฮะเจ้าของบ้านบอกแบบนี้ลองฟังดูฮะตอนแรกก็เข้าใจว่าเอ้ยจะเป็นค่าธรรมเนียมของทางบริษัทไอตัวร้านที่เราจ้างมาจัดงานหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นธรรมเนียมส่งไปแล้วเราก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้จริงแต่เราก็ถือว่าเราทำบุญนะครับแต่ที่ผมโพสต์เนี่ยผมส่งข้อมูลให้เนี่ยเพราะว่าผมแค่มองว่ามันใช่หรือเปล่าที่พระหรือว่ามันเป็นค่าธรรมเนียมซึ่งเราอาจจะไม่รู้เองเราจะไม่มีความรู้เองก็ได้ตอนแรกก็ยังแอบสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นปกตินะฮะมีค่าเจิมอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าของบ้านก็ย้ำนะครับว่าไม่ได้เหมารวมพระทั้งหมดนะอาจจะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลหรือเปล่าที่อาศัยผ้าเหลืองมาเป็นอาชีพพระหรือพระอาชีพแบบนี้ส่วนตัวยืนยันนะครับเจ้าของบ้านบอกยังศรัทธาในศาสนาพุทธแต่แค่อยากจะให้เป็นวิทยาทานกับคนที่ไม่เคยเจอแบบนี้ฮะแต่พอมาเจอการขอค่าธรรมเนียมเราก็งงๆอย่างที่บอกแล้วก็เอาไปไม่เป็นไรไปซีรีส์ครับก็แต่ว่ารู้สึกว่ามันถูกหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าใครมีความรู้ก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกันครับหรือว่าถ้ามองในลักษณะมุมมองใครก็สำหรับมุมมองผมก็มองว่าก็ผมมาทำบุญแต่อยากให้เป็นวิทยาทานกับคนที่ยังไม่รู้เหมือนผมแล้วกันแต่ใครที่รู้ก็ไม่เป็นไรครับเจ้าของบ้านบอกจริงๆเนี่ยก็แล้วแต่มุมมองนะแต่ถ้าถามเขาเนี่ยเขามองว่ามันก็เป็นการทำบุญนะแต่ผิดถูกอย่างไรเนี่ยฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูหน่อย
พราะว่ามันทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันกับการที่พระเนี่ยเรียกเงินเรียกทองแบบนี้คือการทำบุญเนี่ยมันควรจะให้ตัวคนที่เขาทำบุญทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความรู้สึกอยากทำไม่ใช่ว่าทำเพราะเสียไม่ได้เพราะโดนพระทวงเพิ่งจะรู้นะว่ามีค่าธรรมเนียมในการเจิมบ้านแล้วมาเป็นแบบเรทราคาเลยนะเหมือนคล้ายๆกับมาติดตั้งเน็ตมาติดตั้งอะไรต้องขอคิดค่าธรรมเนียมหน่อยครับ1,000 บาทนี่ไม่ใช่นี่เจิมบ้านนะครับ